ถือว่าเป็นการใช้ตัวสติปัญญากันกรองเอาภาษาบัญญัติออกมาจากสภาวะแม้จะเป็นความจำระดับหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันก็คือความที่เราใช้จินตนาการบางส่วนกับประสบการณ์จริงที่ผ่านซึ่งมันไม่ใช่ความจำในตำราแต่ว่ามันเป็นความจำในสถานการณ์ที่ผ่านมาอย่างสมมติว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยถ้าจะตื่นนอนมาถึงณวินาทีนี้หรือนาทีนี้เนี่ยถ้าเราลำดับเหตุการณ์ต่างๆจริงๆที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนี้เราระลึกได้สักกี่ชั่วโมงที่เห็นชัดๆเนี่ยเห็นตัวเองชัดๆในชั่วโมงที่เท่าไหร่ก็ยังยากละถ้าถามเป็นช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างนี้พอประมวลนึกภาพออกแต่เพราะว่าชั่วโมงตั้งแต่ตีห้ามาถึงห้าโมงเย็นเนี่ยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยระลึกได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเองในแต่ละขณะยากไหมถ้าว่าเป็นช่วงเนี่ยพอจะนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าช่วงเป็นชั่วโมงนี่ชักเรียบเรียงยากและออกใช่ไหมออกเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังว่าชั่วโมงไหนรู้สึกอย่างไรบ้างเนี่ยวันนี้เราจะฟังจากโยมสมพรก่อน ว่าโยมสมพรไปนั่งอย่างเนี้ยว่าการเห็นสภาวะสมมติว่าตั้งแต่เราเข้าใจมาแล้วณปัจจุบันเนี่ยมาอย่างเนี้ยหมายความว่าตั้งแต่ที่เราปฏิบัติจนมาถึงณเมื่อวานเนี่ยมันจบไปละซึ่งเราอาจจะไม่ต้องนึกถึงแต่ลำดับตั้งแต่เช้ามาถึงตอนเนี้ยที่เราสามารถเห็นได้สภาวะชัดๆเนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยเนี่ยนี่จะเป็นใกล้ปัจจุบันเข้ามาหน่อยถ้าย้อนหลังไปไกลๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอดีตที่เก่าแก่แล้วว่าถึงแม้ว่าจะปีไม่กี่ปีมาก็ถือว่าเก่าแก่แล้วถ้าเป็นประสบการณ์นะแต่ถ้าหากว่าเราระลึกได้นะแต่ในช่วง3วัน5วันมานี้ก็ถือว่ายังใหม่อยู่ถ้าวันนี้เหตุการณ์วันนี้ที่เราระลึกได้มีอะไรบ้างมันก็ยังสดๆร้อนๆอยู่นะมันก็จะสื่อความหมายกันได้ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกในการระลึกถึงสภาวะที่มีอยู่ถึงแม้ว่าเป็นผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นอติตังสยานก็ได้นั่นเองก็ในช่วงเย็นวันนี้ให้โยมสมพรมาเล่าตรงนี้ให้ฟังนะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่วันละคนไปในช่วงเย็นนะในช่วงเช้าหลวงพ่อก็จะพูดหลักการให้ฟังว่ามันสัมพันธ์กับระหว่างตัวสภาวะกับตัวสมมุติที่เราใช้กันอยู่เราสื่อกันว่าอย่างไรแล้วเราจะเอาไปทำเนี่ยอย่างไรถึงจะถูกนะก็จะไปเรียบเรียงในส่วนนั้น เมื่อมาเสนอ หลักการไปอย่างเนี้ยบอกไปอย่างเนี้ยวิธีเนี้ยเดินอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้เราก็ลองไปทําดูทีนี้พอทําออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันใช่อย่างที่เราฟังจากอาตมาพูดให้ฟังมั้ยอันนี้คือความหมายที่เราประสบการณ์ให้กันฟังนะทีนี้เพื่อที่จะให้ผู้ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนที่ปฏิบัติมาก่อนนะขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระมหาดิเรกพุทธญาณันโทท่านอาจารย์สายันธรรมค่ะขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะพูดภาษาลาวได้เข้าใจบ่
ภาษาลาวภาษาไทยก็เป็นภาษาเดียวกันแล้วเนาะแต่ลาวมันก็ไปไทยอยู่เรื่อยๆนั่นแหละพอมันเป็นลูกหลวงพ่อแล้วมันก็เลยแสดออกมาเป็นทั้งไทยบ้างอีสานบ้างโอ้ยให้ไปพูดเรื่องอดีตจังไหนเนาะหลวงพ่อเพื่อบ่ให้เบาเรื่องอดีตแต่ต้องได้เบาเรื่องอดีตได้บ้างนี่ก็ไม่เป็นไรพูดเรื่องอดีตเพิ่นบอกว่าเอาอดีตใกล้ๆเนาะอดีตใกล้ๆเฮาก็คือสิตั้งแต่ตื่นมื้อเช้านี่ล่ะมานะตื่นแต่เช้าตั้งแต่ 3:00 ก็จําได้ละม่วงมันปลุกเพื่อนด้วยพอนอนร่วมกันก็ไม่เป็นไรนอนร่วมกันก็ 3:00 ก็ม่วงมันก็ดังละนาฬิกาโอโมงพูดเมื่อกี้นี้เป็นโมงเนาะนาฬิกาดีพี่สุต้องคอร์เรกภาษาไทยด้วยได้พี่เด้ออันนี้ลาวเวียงจันทน์แท้ๆเด้ถูกต้องดีแล้วอันนี้เพิ่นบอกให้เริ่มตั้งแต่ว่าลำลึกศาสตร์ใดของตั้งแต่มื้อเช้านี่เนาะระลึกศาสตร์เด้นี่นะแต่พระพุทธเจ้าหรือว่าอาจารย์เพิ่นก็บ่ให้ระลึกถึงแต่ว่าอันนี้เฮาสิมาลำดับให้กันฟังว่าเราจำได้มั้ยน่ะนะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่จริงแล้วมันจะต่อโยงกันไปถ้าเราระลึกได้ของพุ่งตั้งแต่เช้ามืดมาถึงขณะนี้ต่อไปมันจะเป็นแบบว่าเราระลึกถึงหลายอดีตไปเลยมันเป็นลูกโซ่นี่คือกฎเกณฑ์ของหลวงพ่ออยากให้เราเข้าใจถ้าเราลำดับได้ของตอนเช้านี่มามันไม่เรื่องแปลกที่เราจะลำดับของเห็นไหมถ้าสติแล้วมันไปสติของเราถ้าแหลมคมจริงๆมันจะระลึกของเมื่อวานนี้ได้ระลึกของวันเมื่อลืมได้อย่างนี้นะอันนี้เอาแค่ตอนเช้านี่ซะตอนเช้าๆ 3:00 นาฬิกาก็ปลุกแล้วก็ตื่นกันปกติแล้วก็นอนใครนอนมันแต่ตอนนี้มันนอนรวมกันเนาะมันก็ปลุกกันทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็ตื่นกับห้องน้ำห้องส้วมท่านก็สะดวกสบายแล้วก็เตรียมของเราที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมแล้วลึกไปก็เอาของเราพี่แพรอะไรบ้างล่ะกับแป้งสีฟันก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งอะไรของเราที่จะเตรียมแล้วก็เก็บก็ด้วยความเรียบร้อยนะที่มันมีความระลึกได้ว่าเราอยู่กับเพื่อน เราต้องมีความระมัดระวังไปแบบคือจะแบบว่าไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนนะบางคนก็ยังไม่ตื่นเราก็มีความคือสติตัวนี้ที่เราฝึกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสติด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเขาจริงๆแหละมันจะแบบภาษาลาวเราจะเรียกว่าอย่างไรมันจะเป็นแบบแม่ที่มีคุณธรรมที่ดีที่สุดที่รักษาลูกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็เราลุกก็แบบบางครั้งนะถ้าเราไม่ปลุกกันอาจจะไม่ได้ยินนะก็จะไปแบบเงียบๆของเขาจะไปแบบสบายๆแหละก็มีสติไม่จะเปิดตู้ไขตู้อะไรเนี่ยเปิดภาษาละภาษาไทยเปิดว่ายังไงก็เปิดเนาะเปิดตู้ออกไปมันก็มีความรู้สึกตัวก็เราก็ไปทำธุระของเราเสร็จมันก็อยู่ในประมาณระลึกรู้ของช่วงที่เราทำอะไรๆธุระของเราเสร็จก็ออกมาก็ประมาณ 3:30 3:00 พอจะ3:00 เนาะ 3:30 ก็มาถึงที่นี่ก็เราก็จับความรู้สึกตัวของเรามันจะพูดถึงว่าจะจับหรือว่าระลึกมันก็ไม่ใช่มันคล้ายๆคือมันมีความรู้สึกตัวในตัวของมันแล้วในช่วงนี้แล้วเข้าใจของตัวเองว่าเมื่อก่อนเรายังได้ระลึกรู้อยู่ว่าเราจะกำหนดเดินกำหนดไปกำหนดมามันยังมีคำว่ากำหนดแต่ตอนนี้มันเหมือนคือว่าไม่ได้ใส่ความกำหนดเลยมันคล้ายๆที่มันมีความรู้สึกตัวไปในตัวของมันเองอันนี้มันก็รู้ของด้วยตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงของตัวเองเป็นอย่างนี้จริงๆที่เริ่มที่มันเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่ได้นานหรอกที่ตอนที่ไปเก็บอารมณ์ที่วัดป่านี่เองนะที่มันเป็นอาการของตรงนี้แต่ก็มันเป็นเรื่องอดีตไกลไปหลวงพ่อไม่ให้พูดกันแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกตัวอย่างนี้จริงๆมันแบบเหมือนไม่ได้กำหนดเลยแต่มันมีความรู้สึกตัวอย่างนั้นจริงๆก็มาทำความรู้สึกตัวออกกำลังกายก็เห็นลูกเล็กเดินเข้ามาแล้วก็ประตูเปิดที่แรกประตูยังไม่ได้เปิดที่เราออกมาประตูโบสถ์ยังไม่ได้เปิดแต่รู้ว่าหลวงพ่อตื่นแล้วท่านก็ทำไฟสายยังก็เห็นอยู่ก็ออกไป
ออกกำลังกายอยู่ทั้งพาร์คิงลอสทั้งหน้านะนะก็เห็นประตูเปิดก็ลำดับก็เข้ามาทำความบริหารร่างกายอยู่ข้างในลำดับตอนนั้นก็ประมาณก็รู้อยู่ว่าโอ้ต้องไปเอาน้ำก่อนไปเอาน้ำอุ่นก่อนไปเดินไปห้องครัวก็เห็นโรงครัวก็เปิดไฟแล้วก็เอาน้ำอุ่นมันมีสติเพราะว่าจับมันคือสัญชาตญาณเราบางครั้งมันอาจจะมีเห็นยังไม่มีคนเนาะไม่มีคนเราก็เอาน้ำอุ่นเราพร้อมจะดื่มมันก็มีตัวรู้ตัวนี้เราบอกว่าเดี๋ยวยืนดื่มไม่ได้มันบอกในใจนะนะก็เลยหาที่นั่งมันมีเป็นม่านะเนาะเป็นม่าที่เรานั่งทานข้าวนั่นนะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละมันมานั่งมานั่งมันบอกในตัวของมันเลยว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็รู้ตัวเองว่าเรามีศีลคือคล้ายๆกับมันมีศีลอยู่ในตัวเรายืนดื่มนี่มันไม่สวยมันบอกตัวเองแล้วลึกถึงอย่างนั้นได้ก็จับแก้วน้ำแล้วก็มานั่งแล้วก็ดื่มมันจอกมันเล็กเนาะก็เลยว่าโอ้เอาอีกรอบสองก็เดินมาเอาน้ำอีกครั้งแรกฮะที่จะเปิดน้ำก่อนเรารู้อยู่ว่าเปิดตรงนี้แล้วน้ำร้อนมันต้องได้ใส่นั่นดูอีกนิดหนึ่งว่ามันต้องได้พุชไปข้างขวานิดหนึ่งแล้วค่อยกดน้ำร้อนได้มันก็มีแบบลักษณะว่าให้เรามีความรู้สึกตัวเข้าไปศึกษาตรงนั้นเองอีกเพราะว่าถ้าเราจะกดผิดกดถูกก็กลัวมันจะบล็อกนะกลัวว่ามันจะหักอะไรของท่านนั่นแหละมันรู้ของมันเองนะมันมีความที่บอกให้เราต้องศึกษาต้องดูต้องให้คือเรียบร้อยอ่ะเมื่อก่อนจะไม่เป็นคนอย่างนี้มันอะไรมันจะทำแบบนิสัยของเราเดิมๆมันจะแบบจะเรียกในภาษาลาวว่ารีบหลันพันด่วนอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้มันจะดูก่อนเห็นว่าอ๋อมันจะกดลงอย่างนี้มันไม่ได้มันจะต้องทำอย่างนี้มันต้องลองของมันเองผิดถูกรู้แล้วก็เอาแก้วที่สองมันก็กลับมานั่งที่เดิมอีกดื่มเสร็จแล้วใจหนึ่งมันอยากได้น้ำมันกลับมาด้วยเพราะว่าจะมาตรงนี้ลึกจะทิ้งแก้วเดินมาถังขยะแล้วนะจะทิ้งโอ้ยไม่ได้เอาแก้วเก่ามันก็ไปเอาน้ำอุ่นแล้วก็เดินมาก็เลยมาทำความมาเอ็กซ์ไซส์กับลูกเล็กว่าจะทำอย่างนี้แบบหลวงพ่อบอกนั่นแหละมันก็ยังมีเวทนาอยู่เพราะว่าคือวิบากกรรมยังไม่หมดเข้าคอร์สที่วัดป่าก็เลยมีคนมาซอร์สให้ก็มันพุชที่จริงแท้มันก็เป็นเรื่องดีนะตรงนี้เมื่อก่อนเข้าไปเก็บอารมณ์วัดป่า3เดือนที่เข้าไปบวชนะกระดูกตรงนี้มันหักโอเคมันหักมันก็เก็บยูสตูแล้วตั้ง10กว่าปีแล้วตอนนี้มีลูกเอิญเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเขามาพุชกลับคืนมาตอนนี้มันก็เลยคงสงสัยจะแรงมากก็เลยมันแควกข้างหน้านี่อีกเรื่องเวทนาไม่ต้องพูดถึงเราก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังอีกหลวงพ่อยังไม่รู้เพื่อนทุกคนไม่รู้เลยแต่เราความเข้มแข็งของตัวนี้อีกแหละมันแยกเรื่องการเจ็บการปวดนี่ออกได้ทำครัวเพื่อนก็ถามว่าให้เราช่วยอะไรไหมไม่ต้องก็ทำด้วยตนเองเลยนะทำครัวแต่พูดถึงว่ามันเข้าใจไอ้เรื่องตรงนี้นี่แหละมันเจ็บมาเมื่อเช้านี้ก็อยากจะทำนะอยากจะเรียนรู้คือหลวงพ่อว่าเราจะทำมันเก่าๆเดิมๆเดิมๆมันก็ไม่เวิร์กอะไรของท่านนะมันก็ถูกแต่เราก็อยากศึกษาแต่มันพุชไม่ได้จริงๆเนี่ยมันยังมีอาการอยู่ก็เห็นอาการแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ไอ้เรื่องตรงนี้หรอกเพราะมันเข้าใจก็เสร็จก็มาไหว้พระเนาะก็เข้าใจไหว้พระเสร็จก็ไปทำธุระส่วนตัวไปทานข้าวลำดับมันก็จะเป็นอย่างนี้มากลับมาก็บางครั้งมันก็จะถือว่าหลุดมันก็ไม่หลุดเวลาไปนั่งกับเพื่อนทานข้าวทานอะไรเราก็เข้าใจแต่ว่าก็มีความรู้สึกตัวมากกว่าอยู่หลังจากนั้นเราก็ลำดับจากนั้นเขาไปห้องส่วนตัวปกติห้องส่วนตัวเราอาจจะนั่งมาวันแรกเราก็นั่งอาจจะนั่งเราก็ไม่ได้เ
เราต้องเข้มขึ้นนิดหนึ่งพอเราก็มาที่นี่เราก็อยากจะเป็นแบบอย่างถ้าเรานั่งตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนเข้ามามันก็จะได้คุยกันมันก็มีสติของมันบอกของมันเองเราก็รีบเอาเก้าอี้ก็ออกไปหาที่เดินจมกลมที่ทำความรู้สึกตัวของตัวเองอยู่แบบจิตนี้มันก็ไม่ได้อยากออกปีกออกไปแต่ห่างๆเพื่อนมันไม่อยากอยู่ใกล้ๆหรอกอยากจะไปห่างๆมันก็ไม่รู้มันเป็นยังไงมันชอบวิเวกอย่างนั้นจริงๆเวลาไปทำไปนั่งเดินจมกลมแล้วก็รู้สึกอยู่ว่ามันมีความง่วงตอนเช้ามันกระปี้กระเป๋าตอนเรายังไม่ได้กินนะอาการเราดีมากเรารู้เราเข้าใจหลังจากทานเช้ามามันก็ยังไม่ได้หนักอาหารดีมากเราก็ได้ทำความเพียรดีตอนเริ่มจากสันอาหารเพลนรู้สึกว่ามันมีอาการว่ามันอาจจะทานมากไปเพราะมีข้าวเหนียวเราก็เลยได้กินข้าวเหนียวนิดนึงมันอยากมีอาการว่ามันอึดอัดอะไรแล้วเราก็ไปเดินไม่ได้เข้าห้องพักผ่อนอะไรเลยก็ไปเดินเลยตั้งแต่12โมงเสร็จๆนี่แหละถามว่าได้อารมณ์ดีไหมมันก็ดีแต่ว่าเราก็ยังเป็นแบบว่ามันไม่เคยมีความจะพูดยังไงไม่เคยมีความไม่รับผิดชอบภาษาไทยในแบบคล้ายๆว่าเมื่อก่อนเราจะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องครัวเดี๋ยวมันก็อันนู้นอันนี้แบบคือไม่มีภาระนะแต่มาตอนนี้มันคล้ายๆคือมันว่างจริงๆมันว่างเหมือนคือมันเราไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะมันเวลาเราปฏิบัติมันก็ได้อารมณ์ดีแล้วมันก็มีความว่างเป่าในตัวของมันเองมันไม่มีภาระเราก็รู้โอ้ดีแต่นานๆหลวงพ่อก็ไปสะกิดว่าให้ดูแลไอ้จัวน้อย3ตัวนี่เด้อเป็นหน้าที่ของเจ้าเป็นภาระของเจ้านะถ้าเขาไม่ดีเนี่ยเจ้าต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยต้องเตือนแต่มันก็ไม่ได้อะไรเอฟเฟกต์อะไรมาคิดอะไรหรอกแต่มันก็เป็นของที่หน้าที่ก็นั่งไปก็เรามีหน้าที่ก็ไปเป็นเพื่อนเด็กเดินกับเขาพูดอะไรให้กำลังใจก็ดีเพราะว่าเด็ก3คนเขาก็เป็นคนดีมากตั้งใจปฏิบัติดีก็ดูอารมณ์ตัวเองอยู่ว่ามันจะพูดว่ายังไงมันคือคล้ายๆว่ามันเข้าใจอ่ะมันเข้าใจแล้วมันได้อารมณ์ดีมันแบบคล้ายๆมันไม่มีภาระไม่มีเนวห่วงไม่มีอะไรที่จะต้องโอ้น้ำปานะอาหารเช้าอะไรโอ้ยมันสวรรค์แล้วอานิสงส์เราปฏิบัติมา10กว่าปีนี่เพิ่งได้อานิสงส์มาไมอามีนี่แหละดีใจว่ามันได้ทำเต็มที่ก็มันก็คล้ายๆว่ามันก็เข้าใจและมีความรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ทำหน้าที่ของตรงนี้แหละเพราะก็ไปอาบน้ำเนาะไปอาบน้ำเสร็จห้าโมงละครั้งดังก็มาอาบน้ำดับมาก็น้ำปานะก็ไม่ได้แผ่วหรอกก็ทานกับคุณพี่วนิสามีน้ำปานะส่วนตัวแล้วก็ทำแล้วก็เสร็จแล้วก็อาบน้ำทาก็มาตรงนี้ลำดับมามันก็จะอย่างนี้แล้วนะหลวงพ่อมันก็ที่จำได้นะก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ก็มาทำความเพียรอยู่ตรงนี้มันก็ไม่อ๋อเรื่องความเพียรถ้าพูดถึงว่าเรื่องที่ตอนนั่งวันนี้ตอนเช้าก็มันไม่ได้ช่วงมันไม่ได้มากเท่าไหร่อาการดีแต่ตอนไปนั่งตอนบ่ายกับตอนที่เดินรู้ว่าตอนที่ทานเข้าใหม่นะได้ฝืนนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีอาการแบบหนักตัวแล้วก็เวทนาก็มันมีส่วนที่ว่ามันคือเราไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันก็มีอาการพอรู้ว่ามันแควกก็ฝืนตัวเองก็เดินเดินเดินมันก็เรารู้ได้ว่าถ้าสมมุติว่าจิตเรานี่นะถ้ามันมาคิดไอ้เรื่องตรงนี้ปุ๊บคล้ายๆคือว่าเราแยกกันออกยังไม่ได้ตอนนั้นมันมีอาการมากก็ฝืนเรื่องความเพียรนี่แหละเอาทำความรู้สึกตัวเดินเพราะที่เดินจมกลมมันก็ไม่ละเอียดใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เสนือนเวลาเราเดินไปมันเสนือนมันเคืองก็รู้ว่ามันหายใจมันก็ยังมีอาการความเจ็บของมันนะถ้าพูดถึงว่าเรื่องเจ็บ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจก็เลยนั่งนั่งยกมือปกติมันจะไม่มีง่วงแต่ว่าวันนี้มีง่วงไม่รู้ว่ามันง่วงด้วยข้าวเหนียวหรือมันง่วงด้วยความเพียรแล้วนอนไม่เต็มอิ่มหรือยังไงเราก็ไม่เข้าใจเพราะมันนอนหลายคนเนาะแต่ก็ฝืนได้มันไม่ถึงว่าจะต้องไปสโลลาบให้มันหลับแต่ว่ามันรู้เพราะมันอาจจะมีอาการที่เรานอนข้างเดียวมันนอนข้างอื่นไม่ได้เนาะมันก็มีอาการตรงนั้นมันก็หลายๆอย่างที่ประกอบมันเลยมีความง่วงก็ได้ฝืนแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องหัวงกหัวงมแต่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีอาการเรื่องอย่างนี้เลยแต่ก็ฝืนได้ก็นั่งก็เวลาเดินมันก็ที่มันไม่นั่นมันก็มีความยากก็เลยมาเดินที่พาร์คกิ้งลอสมันก็เพียงหน่อยก็โอเคก็รู้อยู่ว่ามันความสมมุติว่าเวทนาทางกายนี้รู้อยู่มันแรงมากหลวงพ่อแต่ว่าเวลาจิตของเรามันไปคิดถึงเรื่องตรงนั้นมันไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นเถอะไปคือไปจินตนาการของมันเนี่ยมันจะมีอาการมากเลยเพราะว่าแต่ไม่ถึงขั้นว่ากลัวโอ้มันหักแล้วต้องไปหาหมอไม่มีเลยแต่ว่ารู้ว่ามันมีอาการมากเวลาเราหายใจมันก็ยังเจ็บเนี่ยมันถ้าเราไปร่วมมันยิ่งเจ็บมากก็เลยแบบลักษณะว่าเข้าใจมันยังไงมันก็ต้องเรารู้ว่าเรื่องกรรมเนาะวิบากกรรมมันคงจะยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่มันก็มีส่วนถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปยุ่งกับมันซะเลยเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางได้ก็มีแต่ทำความรู้สึกตัวเข้าใจของเขาคือมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้มันรู้อยู่ว่ามันถ้าไม่ร่วมแล้วไม่มีอะไรเลยมาบาเดอร์เลยแล้วมันเข้าใจตรงนี้แต่มันก็คือว่านั่นแหละสักบางครั้งเนาะมันทั้งนอนไม่อิ่มทั้งนอนได้ข้างเดียวเราไปนอนแข็งไม่ได้หรือนอนข้างนี้ไม่ได้มันก็มีอาการเนี่ยเราก็พยายามให้มันนอนหงายก็กลัวมันจะอะไรล่ะกลัวมันจะมันคล้ายๆคือมันชินไหมหลวงพ่อมันชินเรานอนแบบนอนหงายมันไม่สวยหรือมันอะไรมันก็จะเป็นของมันมีมันคิดว่าเราก็นอนกับเพื่อนอีกเดี๋ยวก็โกนเดี๋ยวก็มีเสียงอะไรมันก็คิดไปนะครั้งเดียวก็นอนบางครั้งมันก็อาจจะหงายแต่ว่ามันรู้สึกมันก็ต้องพยายามต้องแข่งอีกแล้วแต่มันก็ลำบากหน่อยเพราะมันเรารู้อยู่ว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยนะแต่ก็ฝืนบางครั้งหลวงพ่อก็ไม่มีโดยมันอยู่กับเพื่อนหลายคนได้หลวงพ่อประตูเราก็เปิดกันหมดเลยมันไม่ใช่แบบว่าส่วนตัวมันก็นอนด้วยกันหลายๆคนแล้วก็มันกลางเต็นท์แล้วผ้าเราก็ไม่ครบได้หลวงพ่อมันผ้าแล้วมันต้องปู3-4คนลวดเดียวกันมันมีผ้า2 ผืนแล้วมันนอนซีเมนต์แล้วมันไม่มันถ้าเราออกมาเพื่อนก็จะไม่มีอีกแล้วหลวงพ่อมันมีแค่2 ผืนปูที่แต่พี่เขาก็ใจดีนะพี่ซื้อเอาผ้ามาให้อยู่แต่มันก็แจกกันไปแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกแค่นั้นก็ทนได้นี่มันเป็นอาทิตย์ที่2แล้วมันเหี่ยวมาถึงขนาดนี้แล้วพูดถึงว่าถึงเรื่องเวทนาแต่ตอนที่มันเป็นครั้งแรกนี่โอ๊ยมันไม่น่าจะรอดมาถึงที่นี่หลวงพ่อแต่ว่ามันสบายแล้วมาถึงตอนนี้แล้วมันเกือบจะอาทิตย์2อาทิตย์ละสบายแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่มันเพิ่งเป็นเมื่อเข้าไปรีทรีตวัดป่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยหลวงพ่อประมาณ นางอื่น นางอื่น
เห็นว่าแม่ว่าอันนั้นแม่หนูอยากทำบุญกับแม่จะมาซอสให้แม่นะแต่ที่จริงแต่มันดีเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนตั้งแต่ตอนโยมตอนขน้อยเป็นหันตั้งแต่ขาวอ่ะแม่ไข้สีเพิ่นเหยียบให้ขน้อยเนี่ยกระดูกขน้อยหักแต่ที่แรกมันก็เลยบ่ได้ไปหาหมอตอนนั้นขน้อยก็บวชอยู่3เดือนในวัดป่าหันก็บ่ได้ไปหาหมอคือกันแต่บัดนี้มันอยู่ในโพซิชั่นนี้ร้องไทม์แล้วเด้10กว่าปีแล้วมันหักแต่ว่าเวลาเรายกอย่างนี้มันจะมีอาการกุ๊ดๆๆๆเลยไม่น่าถ้าหักมันจะเอฟเฟคมันต้องมีปัญหาถ้าหักต้องผ่าแน่นอนมันจะออกเอฟเฟคออกมาอาจจะมันจะลุดโบกหรือไงไม่รู้แต่แล้วเรารู้ได้เวลาเราเดินอย่างนี้มันจะดังกดอยู่และตอนนี้มันไม่ดังแล้วหลวงพ่อเพราะว่าเราเขาพูดอย่างนี้แต่มันมากระทุ้งข้างหน้าแล้วมันมาแคว็กข้างหน้านี่พอพิมพาเอายาหมองมาใส่ว่าโอ้ยพรกระดูกอยู่แคว็กได้เนี่ยมันแตกตำมือเราอยู่ตอนมาตอนนี้นี่ลูกแคว็กแน่นอนตรงนี้เพราะว่าข้างหลังนี่มันหลุดมันดุ้งไปตอนนี้เขาพุชเข้ามาอย่างนี้มันมาตำ เรารู้แล้วว่าตรงนี้เพราะว่าเราหายใจเนี่ยมันเจ็บได้ตรงนี้นะหลวงพ่อธรรมดามันเขาติ่งเนี่ยนะขนาดวันแรกนะหลวงพ่อมันเป็นตื่นเช้ามาขนาดมาตัดสลัดซื่อๆโอ้ยน้ำตาพุกๆลงคนไหนมันหายใจเรานอนทั้งคืนไม่ได้เลยแหละวันเป็นวันแรกนั่นนะตัดสลัดซื่อๆนะมันก็ยังเจ็บป๊าบป๊าบป๊าบแต่พิมพ์ก็ถามว่าให้เขาซอยบ่บ่อยซอยไปทนก็คือว่าอยากใส่วิบากกรรมตรงนี้ซะผมมันบ่จบแต่บัดนี้มันดีบัดนี้หลวงพ่อรู้สึกว่ามันดีว่ากระดูกตัวนี้มันบ่มันกลับคืนมา normal ของมันแต่ว่าอาจจะสิพุชแห้งเกินไปมากระทุ้งทางนี้พี่บัดนี้สาบดีแล้วมันบ่จิ้มปอดเจ้าหันว่าซั่นเด้ก็มีส่วนได้ตรงนี้นะเพราะว่าเฮาหายใจมันเจ็บก็เลยว่าถ้ามันจิ้มมันก็จิ้มตั้งแต่ทิศแล้วนี่เลยเอื้อยว่ามันเอ็กซเรย์ตัวเองแล้วว่ามันโอเคละตอนนี้เพราะว่ารู้ว่ามันโอเคละเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ได้ตอนนั้นและตอนนี้มันยังโอเคละยิ่งโอเคละมันหายใจมันไม่เจ็บเยอะเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนใจได้ว่างั้นเถอะเรื่องความเข้าใจไอ้ตรงนี้แล้วก็มีความมั่นใจอีกว่าถึงว่าเป็นเราก็ว่ามันก็วิบากกรรมของเราก็ไซไปให้เสร็จแล้วก็คงจะจบละพอมันแบ็คนอร์มอลละมันที่กระดูกเครื่องเราเมื่อก่อนเนี่ยมันดังกุดๆๆมันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนละแต่มันมากิ่มมาทั้งหน้าแรงไปหน่อยว่างั้นเถอะอาจจะแรงไปหน่อยแต่ก็ยังดียังทำครัวได้อยู่ขนาดมาที่นี่นะถ้าได้ทำครัวก็ยังว่ามันได้อีกนะยังไม่มีอันวิตกเลยนะเรื่องตรงนี้พูดจริงๆก็ตัวสติตัวนี้แหละที่เราฝึกนี่แหละที่มันพาให้เราเข้มแข็งเมื่อก่อนนี่เป็นคนขี้แยมากขี้แยนี่เป็นคนอ่อนแอใช่ไหมอันเดียวกันเป็นบ่เมื่อก่อนนี่เป็นคนขี้แยและอ่อนแอมากแต่ความเข้าใจตัวนี้แล้วมีคุณธรรมไอ้ความรู้สึกตัวนี้เนี่ยพาให้มันใหญ่พาทำได้แล้วก็พามันเข้าใจไอ้ตรงนี้ทำได้ทุกอย่างได้สิ่งที่เราเคยไม่เคยทำนะแต่มันทำได้เลยก็ขอมั่นใจว่าใครมาพบสายหลวงพ่อเทียนแล้วล่ะอย่าเฝ้าทออย่าเฝ้าทิ้งเด้อเอื้อยใหญ่ซวยดีแท้ๆอันนี้เป็นยาวิเศษแล้วก็เป็นหนทางด่วนเร็วชัดเจนต้องฝึกให้ได้แท้ๆถ้าว่าได้ตัวนี้แล้วไปคุ้มครองเฮาชีวิตของเฮาจะมั่นคงแล้วก็ถาวรได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เนาะจะลำดับแค่นี้แหละเพราะว่าพูดเรื่องอาการนี้แค่นั้นนี่ก็เรียกว่าเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประจำวันเราก็ไม่โยงไปไกลก็เห็นภาพพอเห็นภาพวันนี้การฝึกที่การลำดับเหตุการณ์ถูกต้องไหมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในช่วงจากฉันเช้ามาถึงเพลเนี่ยช่วงนั้นมันหายไปเราได้ใช้ช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นแต่ช่วงบ่ายก็มีนิดหนึ่งเรื่องง่วงนะแต่ในวิธีการสื่อ Your name please Lady Oh you feel drowsy I think you're drowsy
we share our experience, or the whole day, what you are doing, what you're feeling, what you're thinking. We share experience like that. After we practice like this, we need to release our body. What happened in your body? How heavy? How light? How feel happy, unhappy? And try to read every pass, every minutes, every hour to share each other. We don't let other practitioners to ignore ourselves. Try to read ourselves all the time. When you read from the head, from top of the head to the toe, the bottom, read again and again, many, many rounds, some minutes, many rounds, hour. Until, like you scan, a CAT scan, X-ray yourself all the time. So when you try to do it, we don't have chance to think of something outside. That's what we call awareness. Okay? Or mindfulness, we talk about that. ดังนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญสติแบบนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเราอ่านเราตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดอย่างนี้มันก็ฝึกตัวเองเราจะให้ตัวเองเป็นแบบไหนอ่ะเราจะให้ตัวเองดีจะให้ตัวเองสุขเราจะเองสงบแล้วให้ตัวเองงดงามให้ตัวเองเรียบร้อยอะไรเนี่ยมันค่อยฝึกไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ท่านใช้คำว่าอริยะอริยสัจมีความจริงที่ทำให้คนประเสริฐขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่มาสัมผัสวิธีการเนี่ยเราเคยทุกข์แบบไหนก็ทุกข์แบบนั้นเราเคยนิสัยแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเราเคยเป็นขี้เกียจก็ขี้เกียจอยู่แบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนอันเนี้ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถจะฝึกตัวเองได้ดังนั้นเองในวิปัสสนาเราจะต้องมาเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนตัวเองใช้คำว่าการศึกษาศีลและสิกขาก็มาศึกษาความเป็นปกติของกายของวาจาของเราว่ามันเป็นยังไงปกติมันเป็นยังไงผิดปกติเป็นยังไงนะตั้งแต่วันเข้าใจเรื่องนี้มาฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยมาไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรรุนแรงเพราะว่าเราคอยประคับประคองธาตุขันธ์ของเราให้เหมาะสมถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ออกกำลังหรือไม่ให้ใครมาแตะมายุ่งกับตัวเราโดยที่เราไม่รู้เพราะเราต้องรู้ตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะหวังดีก็ตามแต่ว่าเราต้องรู้ประมาณนะแต่ว่าเราจะต้องแก้ไขตัวเองได้ละนะวิธีใดก็ตามคือส่วนหนึ่งจะต้องทำให้เข้มแข็งไว้เสมออย่างประมาณในโครงสร้างเพราะได้ทำงานมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ทำงานหนักมาเรื่อยๆโครงสร้างทางร่างกายก็จะเข้มแข็งมีภูมิต้านทานถ้าพวกเราไม่ค่อยทำงานหนักเนี่ยโครงสร้างร่างกายก็แอ่นอ่อนแอแล้วมันกระทบกระแทกอะไรนี่หน่อยมันก็จะขาดจะเคลื่อนจะฉีกจะแตกจะหักอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเราทำมาอย่างต่อเนื่องอย่างว่าช่วงปลายอ่ะแทนที่จะมาจะสบายแต่มันก็ทำให้มันหนักขึ้นไปอีกเพื่อให้ร่างกายของเราเกิดภูมิต้านทานโยคะแบบไหนทำแล้วสบายมันก็จะทิ้งไปโยคะแบบไหนทำแล้วรู้สึกมันหนักมันยากก็จะทำนะเพื่อให้ฝึกให้ร่างกายนี่มีภูมิเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆดูว่าเราจะต้องลองดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถรักษาได้นานที่สุดเท่าไหร่ตามความสามารถนี่นะก็อยากพิสูจน์มันนะอยากพิสูจน์มันว่าอายุของมนุษย์เนี่ยที่ว่ามันรักษาไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะมันขนาดไหนเราก็อยากพิสูจน์ดีเหมือนกันแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่แก่เป็นนะมันเหมือนเด็กๆไปเรื่อยๆแต่เรามาดูถึงความจำความประสาทหูประสาทตาเส้นเอ็นมันจะบอกเราว่าแก่ไม่แก่ตัวเวทนาจะบอกเราถ้าอายุมากขึ้นเวทนามันจะมากใช่ไหมคือหมายความว่าอันนิดหน่อยนะมันก็เจ็บจะปวดจะเมื่อยจะเพลียจะง่วงจะเหงาจะอ่อนจะเปรี้ยไปอันนั้นคือบอกถึงลักษณะความแก่ของเราถ้าลักษณะอาการเหล่านี้ไม่มีแสดงว่าเราไม่ได้แก่เลยใช่ไหมทุกเวทนามันบอกถึงความแก่ของร่างกายถ้าเวทนามันน้อยก็หมายความว่าเรายังไม่ได้แก่เลยเรายังเป็นเด็กอยู่เพราะการวัดว่าแก่หรือหนุ่มวัดกันที่เวทนา
ที่เราลองบริหารเวทนาดูว่ามันมีผลอย่างไรต่อร่างกายแต่เราจะไม่สร้างเวทนามากโดยไม่จําเป็นและในขณะเดียวกันเราก็จะไม่จมแช่อยู่ในสุขเวทนาถ้ามันทําท่าจะสุขเราก็ทําให้มันทุกข์ขึ้นมานิดนึงมันทําท่าจะทุกข์มากเกินไปก็ลดลงมาให้มันสุขวันนิดนึงอย่างเงี้ยซึ่งในแต่ละวันเนี่ย all the time we can check also double check all the time how to sit how to stand before stand before sit before walk before do somethingWe try to check again and again. That's what we call the meditation. You're not keep it quiet, let it know. Try to work with mindful act, mindful touch. ดังนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ที่คนทั่วไปเขาไม่สอนกันมหาวิทยาลัยไหนเขาก็ไม่สอนกันในเรื่องเหล่านี้นะแต่ว่ามีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องวิเศษมากมาถึงอยากจะพูดกับเรื่องนี้กับคนทุกคนว่ามันทําได้เพราะการฝึกตัวเองให้ดีเนี่ยใครก็ชอบใช่ไหมจะให้คนอื่นมาฝึกเราให้ดีไม่มีทางเราต้องฝึกเราเองฝึกให้มันไม่แก่เนี่ยได้ไหมฝึกให้มันไม่เจ็บได้ไหมฝึกให้มันไม่ตายได้ไหมฝึกให้มันไม่ทุกข์ได้ไหมพุทธเจ้าตรัสไว้หมดใช่ไหมทำไงให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยแต่ไม่หมดแต่ทำไมเราทำไม่ได้เราก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนท่านก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนเราท่านก็มีกายมีใจเหมือนเราเราก็มีกายมีใจเหมือนท่านมันไม่แตกต่างกันเลยซึ่งตรงนี้เอามาว่าเรามามีหวังที่จะช่วยกันพัฒนาเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยกันเนี่ยนะนับวันเนี่ยมาจะเข้าใกล้ต่อธรรมชาติที่จะความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์มากขึ้นสามารถที่จะคอนแทคไดเรกเวย์มากขึ้นเมื่อก่อนนี้เราก็คือยังอายุพรรษาเรามากขึ้นความเชื่อถือเรามากขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสสัมผัสกับคนได้ตรงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องเกรงอกเกรงใจให้เกียรติอะไรต่างอ้อมไปอ้อมมาใช่ไหมเราไม่กล้าสัมผัสตรงกลัวจะไปเฮิร์ตเขาใช่ไหมแต่เนื่องเมื่อเขามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นหมายความว่าเขาก็ถ้าเราทําตรงไปตรงมานี่เขาก็ถึงแม้ว่าดูมันจะเจ็บแต่มันก็ไม่เจ็บดูมันจะหน้าไม่พอใจมันก็เกิดไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของเราในแง่ของสัมผัสกับคนเราก็สามารถให้ความจริงของโดยตรงได้เมื่อก่อนจะเอาความจริงให้ใครสักคนหนึ่งต้องอ้อมไปอ้อมมากลัวจะไปเฮิร์ตเขากลัวเขาจะรับไม่ได้เหมือนกับจะเอายาขมให้เด็กกินน่ะเราก็กลัวมันจะไม่กินไม่ได้เราก็หาวิธีฉาบตรงนั้นแต่งตรงนี้แต้มตรงนั้นเพื่อไม่ให้มันไปเฮิร์ตความขมมันไปเฮิร์ตเด็กแต่พอเรารู้อ๋อเป็นผู้ใหญ่ละเขาเรียกเป็นmaturityละผู้ฟังก็มีวุฒิภาวะละเราก็สามารถที่จะใส่เรื่องตรงเข้าไปนะดังนั้นในชีวิตประจำวันก็จึงจะเอามาแชร์กันอย่างเนี้ยอย่างที่ยงสมพรเล่ามาเนี่ยก็อย่างเนี้ยเหตุการณ์จริงนะแต่ที่แล้วมาก็คือสาวห้าสาวแปดมาหลายปีเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำเก่าซ้ำใหม่ซึ่งมันเป็นภาพที่เก่าแก่มากไม่ใช่ภาพที่ถ่ายมาสดๆนะเป็นภาพวาดที่ค่อนข้างจะเลื่องลางเลือนเนอะเป็นภาพเก่าๆแต่ทีนี้ถ่ายแชะก็มาเอาฟิล์มมาโชว์กันเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปล้างแล้วใช่ไหมถ่ายมาก็มาเปิดดูได้เลยนั่นนะนี่ว่าตรงไปตรงมาในสถานการณ์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการให้เห็นภาพที่สดใหม่ในปัจจุบันนะที่แล้วมานี่เราต้องฟังพระเอาอดีตการมาเล่าใช่ไหมเมื่อ 2,000 ปีมาโน้นท่านว่าอย่างนั้นอ้อมากเลยไม่กล้าแล้วพระก็ขายนิทานไปเรื่อยๆโยมก็ติดนิทานทีนี้พอของจริงให้ไม่รับเลยนะเพราะมันอ้อมเกินไปนะเพราะฉะนั้นถึงยุคแล้วที่เราจะต้องใช้โดยตรงเข้าใจเนาะเอาละก็หมดเวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุในที่เราได้ดำเนินการปฏิบัติวันนี้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เข้มขึ้นพรุ่งนี้ก็จะเข้มขึ้นกว่านี้สำหรับคนที่เก่านะอย่างโยมสมพรโยมเล็กโยมมริษาโยมพระเยทีโยมพิมพ์ก็สามารถจะในช่วงเข้าเก็บอารมณ์ส่วนตัวได้แต่ว่าก็ต้องไปฉันเหมือนเดิมนะช่วงเย็นมันอาจจะ
าจจะมาแต่ช่วงเช้าให้เก็บอารมณ์ก็ได้ช่วงเย็นอาจจะไม่ต้องมาช่วงเย็นอาจจะมาพาคุณใหม่ๆเนี่ยฝึกอยู่ตรงนี้แต่ช่วงเช้าต้องมาร่วมกันเพื่อมาสอบอารมณ์อะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะ อยู่มาใหม่ยังมาปฏิบัติเลยเหรอเพิ่งมาจะมาปฏิบัตินะโมทนาสาธุดูมาช้าดีกว่าไม่มาก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะตอนนี้กลับพระพร้อมกันกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธทางพระขวันตังอภิวาเดมิสวาคาตุพระขวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวตุสาวกสังโฆสังฆังนะมามิไปหาวิธีหลับนอนให้สนิทให้สบายนะอย่าบอกผู้นี้โอ้ไม่ไหวยุงหลวงพ่อนอนไม่หลับไม่พูดเลยต้องหาวิธีมานอนสบาย